ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์02-945-5500และกลับมาพบกับผมกิรติอนันต์ส่วนชัยอีกครั้งหนึ่งกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวข้างๆเรายังคงเป็นนะครับพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยยังอยู่กับเรานะครับเมื่อกี้ทิ้งช่วงไปว่าพี่อ้อยนะครับทำยังไงอะครับถึงได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ประเทศไหนมาลองเล่าขยายความให้ฟังนิดนึงสิครับว่าไปทำอะไรนะครับที่ต่างประเทศครับตอนนั้นนะครับ อยู่ที่กรุงเทพก็เบื่อแล้วค่ะชักอยากจะไปเที่ยวข้างนอกทีนี้คุณอาเขาอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียเขาจะให้เราไปที่ประเทศออสเตรเลียทีนี้เราก็รู้สึกว่าทำเรื่องมันก็ช้านะคะก็เลยตัดสินใจพอมีเพื่อนชวนว่าไปเที่ยวไต้หวันไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดตามเพื่อนไปเที่ยวไต้หวันพอไปเที่ยวไต้หวันแล้วค่ะเขาก็มีคือเราก็ไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยแล้วเพราะตอนนั้นเราต้องรับผิดชอบคุณพ่ออะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศส่งเงินมาให้คุณพ่อใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจจนกระทั่งไปอยู่ได้ประมาณเดือนเศษๆก็มีคนแนะนำคนที่แฟนให้รู้จักนะฮะไปพบรักนะครับที่ดินแดนไต้หวันของเรานี่เองเนาะนะครับในที่สุดก็ตกหลุมรักหนุ่มหน้าตีนะครับจีบกันอยู่นานเท่าไหร่ครับแล้วเขาจีบกันยังไงครับพี่อ้อยในงานสมัยนู้นนะครับก็จะว่าจีบการที่ว่าที่นู่นเขาจะแนะนำให้เราทีนี้เราตอนนั้นเราก็ไม่มีความรักให้เขาหรอกค่ะแต่ว่าคิดว่าแต่งงานเพื่อครอบครัวจะได้อยู่ที่นู่นนะคะแต่พออยู่ไปความรักก็เกิดเองเป็นความผูกพันนะเนาะนะครับเด็กยุคหลังๆนะครับอาจจะไม่เข้าใจคำว่าพ่อสื่อแม่สื่อนะครับของพี่อ้อยเจอกันเพราะว่าพ่อสื่อแม่สื่อใช่ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดความผูกพันกลายเป็นความรักขึ้นมานะครับความรักไม่พอครับจากความรักนะครับที่ผูกพันกันนี้เองนะครับได้ก่อให้เกิดนะครับกลายเป็นธุรกิจเล่าให้ฟังนิดนึงสิครับว่านะครับของพี่อ้อยแล้วก็แฟนพี่อ้อยทำธุรกิจอะไรครับตอนแรกพอไปถึงนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรทีนี้คุณแม่เขาก็พาไปดูกิจการทำไอ้เราก็เป็นคนที่มองดูไม่ได้แล้วก็เห็นเขาก็ช่วยเขาทำนั่นทำนี่เสร็จแล้วถึงรู้ว่าเขาขายเป็ดย่างเป็ดย่างค่ะเป็ดแค่ค่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยครับเป็นเหมือนเป็ดเอ็มเคงเนี่ยเป็ดย่างโอ้โหครับนะครับแล้วเป็นยังไงครับกิจการร้านเป็ดย่างที่นั่นโด่งดังไหมครับสมัยนู้นนะคะขายดีมากค่ะเชื่อไหมคะคุณกีคนต่อแถวไปถึงข้างนอกเลยนะคะเรียงแถวนะคะต้องรอมาซื้อเป็ดที่ร้านเราแล้วเป็ดของเราเป็นร้านที่มีชื่อมากในไต้หวันหมายเข้าไปเป็นร้านอันดับหนึ่งในไต้หวันบ้างนั้นเถอะนะครับใครที่มาไต้หวันนะครับต่างชงต่างชาติมาหรือว่าไม่ได้ทั้งคนไต้หวันเองก็ต้องมากินเป็ดที่ร้านนี้ต้องมากินเป็ดที่ร้านเราเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากนั้นพี่อ้อยได้แตกลายนะครับจากธุรกิจนะครับร้านอาหารเป็ดย่างที่ประสบความสำเร็จนะครับแตกลายเป็นธุรกิจอื่นๆอะไรบ้างครับพี่อ้อยครับก็ตอนนั้นเราก็เหมือนจะเป็นวัยรุ่นนะคะจับปลาหลายมือครับค่ะพอเห็นเขาทำด้วยความเห็นคนอื่นที่เขาไม่มีกิจการทำครับแล้วก็ไปเปิดร้านเป็นร้านคาราโอเกะคาราโอเกะร้านร้องเพลงค่ะร้านร้องเพลงครับเสร็จแล้วก็จะมีใหญ่โตมากแล้วก็จะมีทั้งร้านฟอร์เต้นรำมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภัตตาคารใหญ่เลยครับค่ะพอเปิดเสร็จแล้วก็ทำแล้วก็คนไทยที่นู่นก็จะเวลาคนไทยเขามีกิจการอะไรเหมือนปีใหม่ไทยสงกรานต์ไทยอะไรพวกนี้เราก็จะจัดพิธีตรงนั้นใช่ไหมคะจัดที่ร้านเราในร้านเราในร้านเราคือให้คนไทยได้มีที่ผ่อนคลายตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างครับประสบความสำเร็จไหมครับกับธุรกิจตัวที่แตกลายออกไปนี้ครับพอตอนนั้นก็ดีนะคะดีทีนี้ตอนเราควบคุมไม่ถึงนะคะคุณกีเพราะว่ากิจการร้านของเราที่ร้านเป็ดเนี่ยเราได้เป็นรายได้ที่ตายตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเราก็เลยจับให้คนอื่นเขาดูแลช่วยพอการให้คนอื่นเขาดูแลเงินทองก็เกิดการรั่วไหลครับใช่ไหมคะตอนหลังเราก็เลยตัดสินใจปิดไปหมายความว่ากิจการเมื่อกี้เนี่ยครับที่พี่ว่าเปิดนะครับแตกลายออกไปมันเป็นกิจการที่ใหญ่มากค่ะแต่
เราดูแลไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงจริงๆแล้วมันเป็นกิจการที่ดีไหมประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ารายได้ที่มันเข้ามาเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงดังนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ไหลออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ดังนั้นนะครับพี่อ้อยก็เลยต้องมีกิจการนี้ไปเจ็บตัวนะครับเล็กน้อยนะครับแอบคุยหลังไมค์เจ็บตัวเล็กน้อยของพี่อ้อยเท่าไหร่ครับโอ้ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะถ้าคำนวณได้ก็ประมาณ10ล้านเหมือนกันนะครับประมาณ10กว่าล้านบาทเล็กน้อยของพี่อ้อยนะครับ10กว่าล้านบาทนะครับถ้าหลายๆคนก็แบบโอ้นะครับเหนื่อยหายไปจากธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าพี่อ้อยไม่ยอมย่อท้อนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่อ้อยนะครับเดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะครับกลับมาทำธุรกิจอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้าครับซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์02-945-5500